สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกต้นหม่าน้อยนะคะซึ่งเป็นผักที่หายากนะคะวันซื้อมาจากตลาดนัดอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานได้ผสมดินไว้แล้วนะคะเป็นดินภูเขาไฟอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษวันนี้วันก็จะมาปลูกต้นหม่าน้อยนะคะเครือหม่าน้อยเพราะว่าเครือหม่าน้อยนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นผักที่นำไปคั้นนะคะเหมือนกับวุ้นนะคะลักษณะเวลาคั้นเสร็จแล้วมันก็นำมาจากตลาดนัดถุงละ20บาทนะคะก็คือ20บาทที่เขาทำขายก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นแกลบดำนะคะที่ใช้เพาะมันก็จะนำต้นกล้านะคะที่พักไว้ประมาณ2คืนโดยที่รดน้ำนะคะก็จะแกะถุงออกโดยการตักนะคะเราก็จะแกะใส่ในกระถางนะคะเป็นดินภูเขาไฟอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษนี่เป็นต้นที่เขาเพาะมาแล้วนะคะเครือหม่าน้อยก็จะหายากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราขุดมาจากไร่ดินแดงเคยนำมาปลูกแต่ว่าตายนะคะเพราะว่ารากนะคะจะไม่ค่อยเหมือนที่เขาชำมาแบบนี้นะคะแบบนี้โอกาสที่จะรอดก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากมันก็จะลงไปปลูกในดินภูเขาไฟโดยที่เจาะนะคะทำหลุมไว้ลักษณะนี้รดน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนจะใช้เป็นกระถางสีดำใบใหญ่นะคะแล้วก็จะนำต้นเครือหม่าน้อยนะคะลงไปปลูกได้เลยโดยที่เราไม่แกะดินเก่าออกนะคะมันก็จะทำการกลบด้วยดินที่เตรียมไว้แล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าหม่าน้อยก็จะปลูกไม่ยากก็จะมีเครือขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็นำไม้ไผ่นะคะทำเป็นตั้งแบบนี้เพื่อให้เครือหม่าน้อยเจริญเติบโตนะคะมันก็จะพันขึ้นไปลักษณะนี้ก็จะทำไว้ประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เครือหม่าน้อยนะคะได้เจริญเติบโตแล้วพันขึ้นไปลักษณะนี้พอต้นโตขึ้นเราก็จะนำไม้ยาวกว่านี้นะคะมาทำเป็นที่ไต่เพราะว่าต้นหม่าน้อยจะมีเครือนะคะเห็นไหมคะก็จะไต่ขึ้นมันก็จะกลบดินให้มิดนะคะก็จะรดน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นมันก็จะปลูกประมาณ3กระถางนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็จะแกะออกแบบนี้นะคะจับหลุมไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำการปลูกได้เลยปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นและเจริญเติบโตได้ไวขึ้นเห็นไหมคะว่าเครือหม่าน้อยปลูกไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็จะมีไม้ไผ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเสียบไม้ไผ่ไว้ด้านข้างประมาณคู่หนึ่งเพื่อให้ต้นหม่าน้อยนะคะได้มีการเจริญเติบโตแล้วก็จะพันไว้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นตามธรรมชาติเมื่อต้นโตขึ้นนะคะเราก็จะทำไม้ให้สูงกว่านี้เพื่อให้ต้นหม่าน้อยนะคะ
ได้มีการเจริญเติบโตและรดน้ำพรวนดินนะคะนี่ก็เป็นกระถางที่3นะคะที่วันจะใช้ปลูกต้นหมาน้อยเครือหมาน้อยนะคะที่เขาเพาะชำมาก็จะเป็นดินสีดำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะลงไปปลูกเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้รากนะคะหลุดออกไปแล้วไม่ต้องแกะดินตัวเก่าออกนะคะเห็นไหมคะวันนี้มันก็ปลูกต้นหมาน้อยได้3กระถางนะคะเป็นกระถางดำใบค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเราปลูกใบเล็กนะคะเครือหมาน้อยก็อาจจะไม่เจริญเติบโตเต็มที่ด้านล่างก็จะมีรูระบายนะคะระบายน้ำแล้วก็จะทำไม้ไว้ลักษณะนี้นะคะคู่หนึ่งเพื่อให้เครือหมาน้อยนะคะได้มีที่ไต่และเจริญเติบโตได้ไวขึ้นจะใช้ไม้3ก็ได้นะคะด้านข้างเนี้ยค่ะเพื่อให้หมาน้อยนะคะได้ไต่ขึ้นไปลักษณะนี้นะคะมันก็จะใช้ไม้ไผ่นะคะประมาณ3นะคะทำไว้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้วันได้ปลูกหมาน้อยเครือหมาน้อยเสร็จแล้วความสำคัญของพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทำให้เรานะคะได้มีพืชผักที่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีโดยที่สามารถจะปลูกลงกระถางหรือว่าลงในถุงพลาสติกดำก็ได้นะคะเป็นพืชผักริมรั้วนะคะที่ปลูกโดยง่ายๆนะคะเป็นแบบชาวบ้านไม่ต้องแบบใช้พิธีรีตองอะไรมากมายปลูกแบบธรรมชาติตามมีตามเกิดผักอีกไม่นานก็จะเจริญเติบโตขึ้นนะคะตอนนี้วันทดลองปลูกหมาน้อยในดินภูเขาไฟเขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษทดลองดูว่าหมาน้อยที่เราทำการปลูกจะเจริญเติบโตได้ดีในดินภูเขาไฟที่เป็นดินสีแดงลักษณะนี้นะคะที่วันพาท่านมาปลูกต้นหมาน้อยนะคะเห็นไหมคะว่าเครือหมาน้อยปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าเป็นผักโบราณที่นำมาคั้นใส่เครื่องปรุงเช่นซอยต้นหอมศรีสะเกษหรือว่าหัวหอมกระเทียมใบมะกรูดหรือว่าจะเป็นบางท่านก็จะใส่ผักต่างๆลงไปนะคะในการปรุงหรือว่าบางท่านคั้นเสร็จก็จะใส่พวกเครื่องปรุงรสหรือว่าเกลือก็ได้นะคะไว้รับประทานบางท่านก็จะซอยพวกตะไคร้เข้าไปทำให้เพิ่มรสชาติของหมาน้อยค่ะนี่ก็เป็นเครือหมาน้อยที่วันพาท่านนะคะมาปลูกด้วยกันนะคะเห็นไหมคะว่าความสำคัญของพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ถ้าเรามีติดไว้ในบ้านนะคะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบลักษณะนี้ก็จะทำให้เรามีผักไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีเป็นผักที่ปลอดสารพิษโดยที่ไม่ได้ใช้พวกสารเคมีใดๆนะคะเห็นไหมคะว่าต้นหมาน้อยที่วันนำมาจากตลาดนะคะอำเภอกุนหารก็ได้นำมาปลูกเสร็จแล้วได้3กระถางใหญ่มันก็จะรดน้ำช่วงเช้าเย็นเพื่อให้ต้นหมาน้อยออกรากเร็วและมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมการปลูกผักนะคะมาปลูกผักด้วยกันนะคะที่อำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะดินภูเขาไฟสามารถที่จะปลูกผักได้หลายอย่าง
เห็นไหมคะว่าผักแต่ละอย่างก็เริ่มมีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีในดินภูเขาไฟค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาชมสาระดีๆและมาปลูกผักด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ